มาเดทหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยนี่เป็นไฮไลท์โหนนี้เลยเนี่ยบรรยากาศยามเย็นกับหนุ่มขอนแก่นหนึ่งคนโอ้ยตัวแค่นี้เองมีตัวใหญ่กว่านี้อีกมั้งตัวนี้ปะตัวนี้ปะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิติธานีเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้พิมพ์อยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมแบบว่าออกไปถ่ายรูปกล้องฟิล์มกันนะคะเพราะทุกคนอ่ะถามมาเยอะใช่ไหมว่าอยากรู้ว่าแต่ละทริปที่เราไปนะคะใช้กล้องฟิล์มอะไรถ่ายกันก็เดี๋ยวมาดูฝีมือการถ่ายรูปกล้องฟิล์มของแต่ละคนกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ที่เราจะไปน่าจะเป็นแบบสวนสาธารณะในกรุงเทพนะเป็นเอาท์ดอร์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่พิมพ์จะออกไปข้างนอกก็เลยขอมีตัวช่วยเรื่องผิวหน่อยยิ่งตอนนี้ใช่ไหมประเทศไทยกำลังเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็คือแดดหน้าหนาวเป็นอันเรื่องลือกันว่าแบบมันเหมือนจะมาสู้กับความหนาวของประเทศไทยเลยซึ่งมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกแต่แดดมันแรงอยู่สม่ำเสมอนะคะนี่คือวิตามินผิวนะคะของ Glory คือสภาพซองเนี่ยมันเย็นมากคือมันใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพิมมีตุนอีกแบบเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสักนิดหน่อยเป็นไรอ่ะสักนิดหน่อยนะคะถึงเกี่ยวกับอาหารผิวที่พิมทานอยู่นะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าทุกทริปที่พิมไปต่างประเทศอ่ะอย่างเช่นสิงคโปร์เลยใช่ไหมพิมก็คือพกไปกินเสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวกอบกู้ผิวแล้วก็ต่อสู้กับแสงแดดนะคะพวกเรื่องริ้วรอยเอ้ยรอเรือชัดว่าเรื่องริ้วรอยนะคะจุดด่างดำความอิ่มน้ำของผิวคอลลาเจนต่างๆวิตามินซีด้วยคุณสมบัติเขาดีขนาดนี้นะคะพิมก็เลยเหมือนแบบมีไว้ติดบ้านเลยซึ่งซองสีชมพูตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดเดียวกับผิวที่เรามีอยู่ในตัวเราอะนะมันก็จะดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วๆไปนะคะถึง166เท่ากันเลยทีเดียวอันนี้มันไปถึงเรื่องเกี่ยวกับผมเล็บผิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะแถมตัวนี้นะคะที่เป็นคอลลาเจนที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้เขาได้รับรางวัลการันตีนวัตกรรมคอลลาเจนจากอเมริกาด้วยนะคะก็คือมงลงไปเลยนะตัวนี้กับอีกอันนึงที่พิมจะกินคู่กันเป็นโทเมโตวิตซีนะคะเนี่ย1เม็ดในนี้นะคะเท่ากับมะเขือเทศ34ลูกเป็นไงเราไม่สามารถจะกินมะเขือเทศได้ทุกวันอะอย่างตัวพิมเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยแบบเลิฟมะเขือเทศเท่าไหร่นะคะก็ถ้ามาในเวอร์ชั่นอัดเม็ดแบบนี้แล้วก็ทานง่ายอย่างนี้ก็เลิฟเลยโอเคเลยนะคะซึ่ง2ตัวนี้พอกินคู่กันแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องให้ผิวรอยสิวของคุณที่สมมติว่าเราเป็นสิวแล้วมันทิ้งรอยเนี่ยสิวมันจะแห้งไวขึ้นแล้วก็ช่วยถึงเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความแข็งแรงของผิวด้วยนะคะทุกคนคือพิมใช้วิธีกินก่อนออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะช่วยเรื่องแบบกันแดดให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะสามารถกันแดดได้จากภายในด้วยจ้ารู้สึกว่าพอกิน2ตัวนี้คู่กันไปนานๆเป็นระยะเวลาสักพักนึงนะคะก็อย่างที่บอกก็คือรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นไงอย่างรอยด่างดำอะไรเงี้ยที่คนทุกคนเคยเห็นจากคลิปก่อนๆใช่ไหมอ่ะถอดแว่นให้ดูเลยมันก็จางลงไปแล้วนะคะก็คือตอนนี้ไม่มีแล้วรูขุมขนก็กระชับขึ้นรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาต่อให้เป็นสิวก็จะแบบหายเร็วขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดมากขึ้นด้วยค่ะเลิศมาเช้านะคะก็กินคอลลาเจน2แคปซูล2แคปซูลนี้นะแล้วก็ตัวนี้วิตซี่นะคะโอเคคือพิมพ์ทานอย่างนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นสูตรบูสต์ผิวก็คืออย่างละ2เม็ดนะคะเช้า2ก่อนนอน2ก่อนนอน2นะคะ
พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะก็ฝากกลอรี่คอลลาเจนด้วยนะคะจะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะก็คือแนะนำให้ซื้อทาง IG Official ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่มีขายใน Lazada แล้วก็ Shopee นะคะซื้อตามตัวแทนดีกว่าแต่ว่าให้เข้าไปดูใน IG ของ Glory Official นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ข้างในเขาก็จะมีรีวิวจากแบบทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้บริโภคจริงๆเขาก็แบบมีรีวิวให้ดูนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะอ๋อใช่แล้วนอกจาก IG นะตอนนี้เขาแบบรุ่นใหม่แล้วนะคะตอนนี้เขามี TikTok แล้วนะจ๊ะเขามี Live Talk ด้วยนะคะก็เข้าไปดูกันได้เดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้ด้วยตึ๊ดๆคิวพร้อมแล้วนะคะพิมก็พร้อมแล้วรู้สึกว่าเริ่มหิวข้าวแล้วแหละแล้วก็พร้อมมากที่จะออกไปถ่ายรูปวันนี้อากาศดีแดดออกนะคะหลังที่ฝนตกมาหลายวันดีใจจังเลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวเป็นอารมณ์แบบว่าปิกนิกนิดนึงนะคะที่สวนสาธารณะในกรุงเทพก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอแบงค์กันเลยเย้เนี่ยเหรอที่จะพามาใช่แล้วครับวันนี้ผมจะพาน้องพิมพ์พี่พิมพ์นะครับมาเดินเล่นชิลๆที่สวนลุมพินีมาเดทเหรอสูดหายใจเข้าไปเยอะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีความเขียวชอุ่มเยอะมากกูพูดอะไรเนี่ยโอเคก็วันนี้เราฉันจะพาแกมาพักผ่อนไงมาชิลๆกันถ่ายรูปฟิล์มให้กันละกันพาเขารู้ว่าแกชวนฉันมาเดทก็ได้มันจะมาเดทอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการแข่งขันไงโอ้จริงๆไม่ใช่ฉันหรอกนะที่เป็นคนชอบการแข่งขันนะแกนั่นแหละที่เป็นคนชอบการแข่งขันแกชอบมีอะไรมาแข่งขันกับฉันแต่ว่าแกอยากเอาชนะอะไรฉันจะบอกมันดิไม่ใช่ก็เห็นว่าวันนี้มันอากาศดีใช่ไหมเราชนะก็อยากเอาม้วนฟิล์มที่เราไปถ่ายในทริปก่อนหน้านี้อ๋อนี่ว่าอยากม้วนหน้าไหนเอาม้วนหน้าดิมากดให้มันหมดไงก็เลยเดี๋ยวมาลองประชันฝีมือกันดีกว่าก็ได้ใครจะชอบถ่ายกล้องฟิล์มเท่ากันแล้ววันนี้ก็แดดออกด้วยใช่อะไรก่อนอ๋อโอเคบรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองใช่แต่ว่าต้นไม้เยอะไงมันก็เลยล่มลื่นไหมเราเป็นนักกิจกรรมตอนบ่ายสองเหมือนกันนะเฮ้ยเฮียอะไรจริงด้วยมันคือวอลนูทปะมันคือตัวเฮียแหละจริงๆแล้วอะทำไมแกเน้นตัวนี้จังอ่ะมาดูว่าแกเน้นชื่อน้องจังเลยอ่ะน้องจะไม่แย่งเรากินอาหารได้ปะอาหารแล้วไม่เท่าไหร่มันจะไม่กินเราใช่ปะโอ้ตัวแค่นี้เองมีตัวใหญ่กว่านี้อีกมั้งตัวนี้ปะตัวนี้ปะ Excuse me โอ้ยไอ้แมวมานี่ไหมแมวเมียวแมวเมียวแมวทำไมแกถึงเรียกแมวว่าแมววะเอ้าจะเรียกว่าอะไรหมาเคยปิ้งนี้ก็ป่ะไม่เคยเลยจริงเหรอครั้งแรกจริงป่ะวิเราซื้อเฟรนช์ฟรายมานะคะแล้วก็มีเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์เป็นไงเป็นฟิลดีๆป่ะฟิลดีป่ะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยป่ะใช่เดี๋ยวเรามาใส่กล้องฟิล์มกันก่อนเพราะว่าดูจากคอมเมนต์แล้วอ่ะมีแต่คนแบบถามเราเกี่ยวกับเรื่องกล้องฟิล์มที่เราใช้เวลาเราไปเที่ยววันนี้เราก็เลยถือโอกาสจะมาเล่าแต่ก็บอกออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการใช้กล้องฟิล์มอะไรขนาดนั้นก็คือเป็นผู้ใช้อย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้ศึกษานะคะใช่กล้องฟิล์มของผมนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ Contact Mark 3 T 3 Mark 3แล้วมันเป็นแคนนอนผมใช้เป็นตัว Contact T 3นะครับคือก่อนที่ฉันจะใช้รุ่นเนี้ยฉันใช้เป็น Fuji มาก่อนซึ่งเลนส์อ่ะมันต้องแบบโฟกัสเองอ่ะมือหมุนอ่ะเออเพราะอยากได้แบบคลาสสิกแล้วเคยไม่เห็นเคยเอามาใช้เลยตัวนั้นเพราะมันใช้ยากไงอันนี้ง่ายกว่าเป็นแบบว่าออโต้เป็นออโต้โฟกัสใช่แล้วก็ฉันรู้สึกว่าที่ฉันใช้ที่3อ่ะเพราะว่ามันคมแล้วมันก็มูดมันดีนี่ซื้อมาเท่าไหร่จ๊ะแล้วอย่าไปจำเลยราคาในของแกของแกใช้รุ่นอะไรอันนี้คือ Olympus MJU ไม่รู้เขาเรียก MJU ฉันเรียก MJU ไม่รู้เขาเรียกว่า MJU เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้ก็เป็นรุ่นฮิตเหมือนกันแต่มันเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอันนี้มันเป็นข้อตรงข้ามของ T 3ในความรู้สึกฉันนะเพราะว่า T 3มันจะเน้นเรื่องความคมชัดใช่ป่ะแต่ฉันส่วนตัวเป็นคนชอบกล้องฟิล์มที่มันไม่ชัดอ๋อให้มันยังแบบมีความเป็นเสน่ห์ของกล้องฟิล์มที่แบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะว่า T 3อ่ะมันค่อนข้างที่จะโฟกัสดีอันนี้เป็นกล้องตัวแรกที่ฉันเคยได้ลองใช้ก็คือฉันยืมกล้องของพี่เป้เลิศโฟโตกราฟีไปทริปลอนดอนตอนนั้นน่ะไปกับเมย์แล้วก็แบบมีความว่าอยากได้กล้องฟิล์มไปถ่ายด้วยก็เลยยืมของเขาไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากก็เลยมาซื้ออันนี้ต่อของพี่เป้ในราคาประมาณ 7,000 บาทขอโทษนะที่ฉันจับไปจับมาเพราะว่ายุงมันกัดจะกันเลยโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้แกจะใช้ที่3ใช่ไหมใช่ถ่ายแล้วก็ฉันก็จะใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าฟิล์มที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้จากทริปฝรั่งเศสยังไม่หมดมันคือ Pro Image 100เป็นแบบฟิล์มที่ฉันชอบมากที่สุดในชีวิตเลยเหรอเท่าที่เคยลองมาเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงชอบ Pro Image 100อันนี้เนี่ยความรู้สึกนะฉันไม่รู้หรอกว่าฟิล์มเป็นสีอะไรแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันออกเป็นสีแบบวอร์มโทนน่ะมันจะแบบอุ่นๆอะไรเงี้ยอ้าว
ู้สึกว่ามันถ่ายตึกมันละมุนละมุนดีคนสวยดีเออฉันอาจจะชอบวอร์มโทนอะไรอย่างเงี้ยส่วนแกล่ะคือฉันน่ะห่างหายจากการถ่ายรูปมานานมากจนได้กลับมาเจอแกแล้วฉันก็ได้กลับมาถ่ายรูปอีกครั้งเออก็เลยแบบยังไม่ได้มีที่ชอบมากๆแต่ว่าล่าสุดที่ชอบอ่ะก็คือฟิล์มอะไรวะ800ที่เอาไปถ่ายที่ฝรั่งเศสอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เดี๋ยวไปหาให้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อใช่ๆก็ชอบอันนั้นมากแต่ว่าตอนนี้ก็มีฟิล์มเออเรามาเลือกฟิล์มมั้ยล่ะเอ้ยได้ก็เผื่ออันนี้จริงๆเหลืออีกแค่ถ่ายไปแล้ว26รูปปกติมันก็แล้วแต่ฟิล์มนะคะบางฟิล์มมันก็จะมี24รูปป่ะกับบางอันก็จะมี36รูปวันนี้ฉันมีฟิล์มมาให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายอันนี้นะครับก็เป็นฟิล์มโปรเมท100ที่แกชอบแล้วก็มีฟูจิค่ะจริงๆฉันน่าจะชอบอันนี้เพราะว่าฉันซื้อนี้ไปเยอะสุดจริงป่ะอันนี้มันไม่ใช่ของฉันหรออะไรของฉันจะเป็นของแกได้ไงก็มันอยู่ห้องฉันฉันเป็นคนซื้อมาก็ทริปฝรั่งเศสอ่ะตอนนี้ฉันไปช่วยกันไม่รู้เนี่ยของฉันอันนี้ก็เป็นฟูจิฟิล์ม ISO 100เหมือนกันแล้วก็จะมีเป็น Superior นี่รีวิวฟิล์มอ่ะ400ซึ่งราคาตอนนี้ก็น่าจะไม่รู้เท่าไหร่เชื่อป่าวว่าราคาฟิล์มตอนนี้ทุกที่แพงมากมวนละนะทุกคนล่าสุดมวนละ500ฮะหรือว่าเราไม่ถ่ายไหมแล้วเราก็เอาไปขายป่ะจริงๆฉันอยากใช้ฟูจิ100นี่แหละโอเคงั้นใช้ฟูจิ100เอ้ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฉันยังใช้ Pro Image 100อยู่อันนี้ใช้ ISO 100 100กันทั้งคู่เท่ากันโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับว่ารูปที่พวกเราถ่ายกันมาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงฉันจะตั้งใจโพสฉันขอพูดถึงเรื่องทรงผมฉันก่อนได้ป่ะโอเคอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอาจจะเห็นหัวผมเนี่ยมันเป็นแหว่งๆแล้วก็อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องที่ถ่ายหนังอยู่ต้องรับบทเป็นอะไรต้องรับบทเป็นแบบเด็กในชุมชนวงเวียน22เป็นโจรได้เลยนะเนี่ยได้เลยได้เลยคือตอนนี้ไปปล้นได้เลยอ่ะมีอะไรสมัยหมดจอมโจรปล้นใจเอ้าทีนี้ไม่เล่นด้วยไหนแกถือเบอร์เกอร์ให้ฉันหน่อยสิฉันขอบ้างงั้นฉันขอบ้างเอาก่อนฉันขอก่อนเออบางหน้าไปไหนเอาลงนิดนึงสวยงามฉันสวยหรอวิวข้างหลังอะเอาอันนี้มันเป็นเขี้ยวดิเนี่ยเหรออืมหนึ่งสองเย่พองกันเลยขอมือด้วยว่าแกไม่เหมือนแกไม่เหมือนป้อนคนนะมึงอะไหนดูดิยุงกัดไหนดูดิโอ้เป็นตุ่มเลยข้างหลังก็มีเลยไม่แต่เกเชื่อป่าวว่าไม่เชื่อฉันมีทฤษฎีอีกนะไม่เชื่อทฤษฎีอะไรทฤษฎีอะไรมันจะมีคนนึงอ่ะในกลุ่มที่จะต้องโดนยุงกัดเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็โดนกัดทฤษฎีแกเยอะเนาะแกไปเอามาจากไหนหรอมันคือประสบการณ์ชีวิตของฉันเองที่บ้านฉันอ่ะฉันกับคุณยายฉันอ่ะเกิดปีเดียวกันซึ่งคือปีละกาปีไก่ฉันน่ะเลือดกลุ่ม B แกเลือดกลุ่มอะไร AB ไม่จริงอ่ะแกไปบริจาคเลือดเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแกอย่าเปลี่ยนหัวข้อถ้าปีดิคนดูเขาจะงงที่ไหนคุณผู้ชมไม่แต่ฉันย้อนกลับไปคุยแต่ว่าแมนทิติอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้ว่ากลุ่มเลือดของตัวเองคือกลุ่มอะไรก็ไปเกิดฉันไม่เขียนว่า AB แต่ว่าตอนนี้แกไปบริจาคเลือดเขาบอกว่าแกเลือดกลุ่ม B ตกลงแกเลือดกลุ่มอะไรกันแน่ ABแต่ฉันจะไปตรวจใหม่โอเคป่ะแล้วฉันจะมาบอกผลเออพูดแล้วนะเออทุกคนจะต้องอยากรู้วนมาที่กรุ๊ปเลือดก็คือยังไงต่อฉันเคยได้ยินมาว่าแบบอาจจะขึ้นอยู่ที่กรุ๊ปเลือดก็ได้ทำไมอ่ะคนกรุ๊ปเลือด B จะโดนยุงกัดหรอเออใช่งั้นถ้าเกิดฉันเป็นกรุ๊ปเลือด B จริงๆฉันก็ไม่โดนยุงกัดแสดงว่าฉันน่ะ AB แกอยากกรุ๊ปเลือด AB เพราะว่ามันฟังดูแปลกใช่มั้ยมันฟังดูแบบแรมันฟังดูหายากใช่มั้ยอย่ามารู้ดีได้ป่ะแต่ว่าจริงนะฉันกับยายอ่ะเป็น2คนในครอบครัวที่แบบไม่ว่าจะไปที่ไหนอ่ะก็จะเป็นคนที่โดนยุงกัดเยอะกว่าคนอื่นวันนี้ฉันพาแกมาเดทด้วยการปั่นเป็ดน้ำก็เป็นเอ็กซ์ตรีมแบบน่ารักอยู่เคยไหมเคยตอนแบบมัธยมอะไรเงี้ยเคยพาหนุ่มพาสาวพาใครมาปั่นเป็ดน้ำปะเคยที่เชียงใหม่มันไม่มีหรอกนะเอ้ยมันเขาจะปิดเลยว่ะโอ้ยจริงเหรอยังไม่ได้เปิดให้บริการอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเป็ดมันก็ดูใหม่อยู่นะเนี่ยอันนี้เฮ้ยนี่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยเนี่ยเออเราอุตส่าห์จะมาปั่นเป็ดกันอ่ะงั้นเราไปหาถ่ายรูปกันไหมล่ะได้งั้นตรงนี้ก่อนเลยThank you.
หน้าดูหน้าหน้ามุยมากจะพาสาวมาปั้นเป็ดแต่ว่าเป็ดปิดสาวหน้ามุยโอเคตอนนี้ตอนเย็นแล้วอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแกไปยืนให้หน่อยดิอ่ะฉันเป็นคนหาเจอแล้วเนี่ยที่อะไรดูโมเมนต์นี้สิโมเมนต์ที่แบบตั้งกล้องไว้แล้วแกไปยืนตรงแสงให้หน่อยดิโอเคเข้าไปเลยหันหน้ากลับมานิดนึงหนึ่งสองฉันนั่งดูตัวเฮียอย่างสบายใจเลยอ่ะเมื่อกี้นี่ใส่ตัวเฮียอะไรปะอ่ะเดี๋ยวให้มันแบบช็อตฟิลถึงเราไม่ได้ปั่นเป็ดแต่ว่าเราก็มาเล่นชิงช้าแทนไม่ได้เนี่ยของเล่นมีเยอะแยะเลยไปเร็วไปวิ่งไปลูกวิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเขาให้ขึ้นเปล่าน้ำหนักเกินเปล่าเราอะน้ำหนักเกินหรอเขามีป้ายเขียนปะเขามีป้ายเขาน่าจะมีแค่สัมมันสำนึกอะมันด่าแรงจังเลยแค่อย่างเล็กเออน้องเขาตัวนิดเดียวเองชิวจังเลยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยด่าไหมอ่ะหรือเรียกเฉยเรียกเฉยก็ชื่อน้องเขานี่อ๋อโอเคชุดแก้ววันนี้มันน่ารักดีเนอะจะชมว่าฉันน่ารักก็บอกตรงๆชุดสีมันเข้าไงมันเป็นเขียวอ่ะเป็นแบบเอิร์ธโทนอ่ะ you know แล้วแกใส่ที่คาดผมอาราบิกมาแต่อาราบิกเหรอวันนี้เขาเป็นแฟชั่น Y2K you know รู้สิช่วงนั้นไงที่โลกจะแตกอ่ะใช่ปะหรออุ้ยตรงนี้สวยจังนะแล้วแกก็เขียวไปหมดเลยอะเขียวไปหมดเราไปนั่งตรงนู้นกันไหมทุกส่วนริมน้ำไหมนี่จังบรรยากาศยามเย็นกับหนุ่มขอนแก่นหนึ่งคนมาครับพี่สาวครับตอนนี้ผมพูดเหนือดีพูดเหนือได้ปะพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิ่งมาไล่จับเอ้ยจะงับเอาผมไปเป็นแฟนงับ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 คนละเพลงอ๋อเออๆๆนั่งๆตรงนั้นน่ะแล้วเอาหูฟังขึ้นมาใส่ด้วยนะมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาสวบฉันลงไปในน้ำใช่ป่ะก็ถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวฉันช่วยแกเองช่วยชีวิตฉันเหรอเปล่าช่วยพาให้มันลงไปเร็วที่สุดนี่ไงที่เขาคิดกันน่ะโลพูดดิทำไมอ่ะไม่ได้ยินอะไรฮัลโหลได้ยินไหมไม่ได้ยินเออดีแล้วใส่นั้นไว้ตลอดชีวิตเลยนะอะไรหนึ่งสองเอางี้ไหนๆวันนี้เรือเป็ดไม่ได้นั่งไหนๆเล่นเกมกันซะหน่อยละกันเกมอะไรให้พูดชื่อของสิ่งที่อยู่ในส่วนนี้ถ้าใครแพ้ทำอะไรดีใครแพ้วันนี้ใครแพ้ต้องลำไทยเก๊กกลางถนนเออทำไมถึงชอบให้เล่นกับความอายก็อยากแพ้เปล่าถ้าเกิดไม่อยากแพ้ก็ตั้งใจเล่นสิตอนนี้เก
ฉันคิดนะเนี่ยก็แกมันชอบแข่งขันแกชอบมีเกมอะไรมาให้ฉันแข่งกับแกตลอดเลยแล้วแกก็เกมเบื่อไม่เบื่อมาแกฉันไม่เบื่ออยู่แล้วอ่ะงั้นไม่เล่นแล้วกันเอ้าเอาสักหน่อยเอามาดิมาไม่มีแอคทิวิตี้อยู่แล้วโหฉันมันพังจริงด้วยเอาล่ะเอามาสิ่งที่มีชีวิตในส่วนนี้เท่านั้นโอเคเริ่มบางทิติพิมพ์หานักวิ่งแมวเด็กปลาปลาตัวเหี้ยเต่าต้นไม้ยุงแมงวันไหนแมงวันเอ้าไม่รู้ก็เห็นแมงวันมดแมงวีกิ้งก่าไหนกิ้งก่าไหนมันเป็นญาติกับตัวเชี่ยวต้องอยู่อยู่แล้วไม่มีไม่เห็นเลยกิ้งก่าไม่มีเราตัดจบไปเลยแล้วเกมอ่ะเกมช้าสนุกเราเดี๋ยวเราเดินไปดูปลากันตรงนั้นดีไหมเดี๋ยวพาไปชมนกชมปลาดีกว่าปะโอเคไหมแค่เป็นคนไม่ชอบแข่งขันแล้วแหละเมื่อไหร่ล่ะฉันชอบแข่งขันนะแต่เกมนี้ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ไม่หนุกอะไรแต่ผิวอ่ะมีอะไรติดฉันทุกคลิปเลยฉันดูแล้วคนสกปรกอ๋อสกปรกกินข้าวก็ติดฟันติดปากเดินผ่านต้นไม้ต้นไม้ติดคิ้วอีกหยุดดิขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะโอเคปลาแม่หันปลาขนาดหน่อยแล้วกันถือไว้ก่อนนะไหนที่ขนมปังขึ้นมาสิหอมไหมเนี่ยขนมปังอ่ะลองกินดิเดี๋ยวไปมีใครมากินไหมไม่มีเอ้าเฮ้ยมาแล้วเอากินไปแล้วมันคือปลาแน่นะไม่เห็นมาเลยอ่ะไม่กล้าปลาน่ากลัวแกเอาเหอะกลัวอะไรวะสวบโดนสวบเหรอมันไม่ใช่แค่ปลาแล้วเนี่ยน้องลอยหรือน้องกินขนมปังปะกินหมดอ่ะตัวเหี้ยยักษ์โหมันกินปลาปลาที่เราเพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นะเออและที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่นะครับก็คือตัวเหี้ยยักษ์ที่กำลังรับประทานอาหารอย่างอร่อยโดยการใช้มือในการเลือกส่วนที่จะเข้าไปในปากของมันนั่นเองรับบทช่างกล้อง National Geographic เป็นไงครับการที่เรามาเดทกันนะผมพาคุณมาดูตัวเหี้ยสุดยอดเลยค่ะเปิดโลกมากเปิดประสบการณ์สัตว์โลกน่ารักทุกคนรู้ไหมคะว่าแบงค์พิติซื้อหูฟังนี้มาเพื่อมาทำอะไรติสติ๊กเกอร์ไงติสติ๊กเกอร์ทำไมก็มันว่างมันโล่งดีเขาไม่ติดกันหรอกของดีๆเอ้าฉันเป็นคนซื้อมานี่มันเป็นของฉันนะแกก็ซื้อเองสิแล้วแกได้ใส่ยังยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วฉันก็ยกให้แกได้หมดแล้วแหละแกอยากได้อะไรแกก็เอาไปเถอะแหมรีเพย์เมื่อกี้อีกรอบนึงเอ้าฉันเป็นคนซื้อมานี่มันเป็นของฉันนะแกก็ซื้อเองสิมาแต่ฉันจะถ่ายรูปให้แกนะได้ฉันเห็นเขาถ่ายรูปใส่หูฟังกันใช่ไหมยุคนี้สาววัย30ปีฉันก็ต้องตามเทรนด์ให้นานนิดนึงเอ้าแล้วขยับมือตอนเอากดฟิล์มใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงเปิดตรงนี้สิไม่ได้ยินเสียงแกตอนเนี้ยเป็นเสียงตึ้งเลยว่าเหมือนโลกเปลี่ยนไปเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะที่ถ่ายรูปให้ค่ะคือหนูฝันโอ้ยหนูว่าจะเข้ามารูปผมอะไรให้ไหนบอกเต็มใจให้ยืมไงให้ยืมได้อยู่แล้วซื้อคืนด้วยเช่าปะเนี่ยคิดอยู่แล้วหากบริษัทแกเลือกปฏิบัติอะแกเอากระเป๋าวางที่พื้นแต่แกเอาอุ้ยอันนี้มาอันนี้เดี๋ยวฉันถือเองเป็นไงบ้างวันนี้ที่ฉันพาแกมาปิกนิกที่เฮ้ยกลางร้อนอยู่แล้วอะสวนสาธารณะใจกลางเมืองกรุงเออก็ดีนะฉันอยากจะทำอะไรแบบนี้มานานละมันแบบได้มาผ่อนคลายนะเออใช่ได้มาแบบเห็นสีเขียวแล้วมาเห็นสัตว์โลกน่ารักสนุกมากแกมันก็สนุกอยู่แล้วไงฉันตอบดีป่ะฉันตอบดีป่ะสุดยอดคือฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่การที่เรามาเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ตามแล้วถ้าเกิดเราได้ไปกับคนที่เราสบายใจที่จะอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ชิลอยู่แล้วอืม
เออก็สนุกสนานดีเป็นการเดทในแบบว่าสวนสาธารณะแบบเอาท์ดอร์บ้างเนอะใช่เออแต่เราก็เอาท์ดอร์ตลอดนะหมายถึงว่าเราก็ไม่เออว่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะครับผมคลิปนี้ที่เราพามาทำอะไรทำด้วยก็ถือว่าเป็นวันเดย์ละกันเป็นมินิวอล์กวันเดย์ของเรานะคะที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับใช่แล้วก็ที่แบบว่าเราเอากล้องมาให้ทุกคนได้ดูนะว่าเราใช้กล้องฟิล์มอะไรกันบ้างใช้ฟิล์มอะไรประมาณไหนว่าใครมีเคล็ดลับหรือเทคนิคหรือฟิล์มอะไรที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยหรือใครขายฟิล์มอ่ะแปะไว้ได้นะคนตามหาฟิล์มเริ่มขาดแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรจะพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามกันเลยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายอุ้ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทำหน้าที่ดีมากค่ะบ๊ายบายเย้